ทิพานันโชว์ผลงานบิ๊กตู่ดึงผลิตภาพยนตร์6เดือน222เรื่องสร้างรายได้ 1.84 พันล้านทิพานันโชว์ผลงานบิ๊กตู่ดึงผู้ผลิตภาพยนตร์ถ่ายในประเทศ6เดือน222เรื่องสร้างรายได้ 1.84 พันล้านบาทดันซอฟต์พาวเวอร์หนุนท่องเที่ยวไทยสู่สายตาชาวโลกบูมท่องเที่ยวเศรษฐกิจวันที่29มิถุนายน66นางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผลักดันมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้และภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด Warner Bros. Discovery เปิดตัวคอนเทนต์ออริจินัลไทยเรื่องใหม่ที่มี IFA Media ได้เข้ามาถ่ายทำรายการซีรีส์ทำอาหารโดยมีคู่รักซูเปอร์สตาร์ชาวไทยหมากปรินสุภารัตน์และคิมเบอร์รี่แอนด์วอนเทมัสนำแสดงมีประเทศไทยเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำนอกจากอาหารไทยแล้วในหลายฉากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามซึ่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากเรื่องนี้จะถูกเผยแพร่ฉายทางช่อง HBO และ HBO Go เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฮ่องกงและไต้หวันทำให้ต่างชาติเห็นถึงการเล่าเรื่องในท้องถิ่นไปสู่ผู้ชมในภูมิภาคและที่อื่นนางสาวทิพานันกล่าวว่าทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้รับรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศว่าตั้งแต่เดือนมกราคมวันที่16มิถุนายน2566มีการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยจำนวน222เรื่องสร้างรายได้รวม 1,844.11 ล้านบาทโดยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนจำนวน12เรื่องและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 132.8 ล้านบาทซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการที่พลเอกประยุทธ์ได้มีมาตรการส่งเสริมและผลักดันมาโดยตลอดทำให้ตั้งแต่ปี2559มีสถิติเพิ่มขึ้นทุกปีเฉพาะปี2562ประเทศไทยมีรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ 4,863 ล้านบาทจาก740เรื่องหรือแม้แต่ในช่วงสถานการณ์โควิดปี2564การถ่ายทำในไทยสร้างรายได้ 4,657 ล้านบาทจาก121เรื่องและในปี2565หลังจากนโยบายเปิดประเทศเต็มรูปแบบของรัฐบาลทำให้มีภาพยนตร์เข้ามาถ่ายทำถึง346เรื่องสร้างรายได้สูงถึง 6,364 ล้านบาทรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จที่ประเทศไทยสามารถดึงดูดคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในไทยทำให้สถิติ7ปี2559ถึง2565สร้างรายได้เข้าประเทศแล้วกว่า 2.6 หมื่นล้านบาทซึ่งยังไม่นับผลประโยชน์ทางอ้อมและการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ที่ไทยได้รับทำให้คณะรัฐมนตรีพลประยุทธ์ได้มีมติเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566สำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศได้แก่เพิ่มอัตราการคืนเงิน cashrebate จากเดิมร้อยละ 15-20 เป็นร้อยละ 20-30 เป็นระยะเวลา2ปีและเพิ่มเพดานการคืนเงินจากเดิม75ล้านบาทต่อเรื่องเป็น150ล้านบาทต่อเรื่องโดยเน้นย้ำให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยโดยตรงการกระจายรายได้สู่เมืองรองการเพิ่มการจ้างงานคนไทยการเพิ่มมูลค่าค่าใช้จ่ายในประเทศเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประชาชนโดยตรงจากมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดผู้สร้างภาพยนตร์ให้เข้ามาลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของพลเอกประยุทธ์ในการส่งเสริมและออกมาตรการดึงดูดผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศที่นอกจากจะได้อวดสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลกแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพิ่มศักยภาพและทักษะคนไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่จะได้รับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทักษะการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติและที่สำคัญคือการกระจายรายได้ในพื้นที่ไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวฟุตโนตสถานะพิธาลิ้มเจริญรัตน์ภายใต้อานัตประชาชนความนิ่งเงียบอันมาจากพรรคก้าวไกลอันมาจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กำลังถูกแปรเป็นอาวุธอันทรงพลังและกลายเป็นพลานุภาพในทางการเมืองขึ้นมาโดยอัตโนมัติคล้อยหลังท่าทีอันแข็งกร้าวจากพรรคเพื่อไทยที่มาดหมายต่อตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่เป็นท่วงทำนองเดียวกันกับที่พรรคก้าวไกลโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แสดงออกอย่างต่อเนื่องภายหลังจากผลการเลือกตั้งปรากฏออกมาในวันที่14พฤษภาคมรูปธรรมแรกสุดก็คือการออกมาขอบคุณชาวกรุงเทพมหานครโดยเริ่มจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเคลื่อนขบวนไปยังลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครจากนั้นก็เดินสายขอบคุณประชาชนโดยถือเอาแต่ละเป้าหมายที่ได้รับเลือกอย่างท่วมท้นไม่ว่าจะเป็นระยองไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตและรวมถึงลำปางเชียงใหม่เป็นการเดินสายขอบคุณท่ามกลางการออกมาต้อนรับในแบบมืดฟ้ามัวดินจากประชาชนกระทั่งกลายเป็นพลานุภาพอันทรงความหมายเป็นอย่างสูงในทางการเมืองสะท้อนว่านี่คือผนังทองแดงกำแพงเหล็กอย่างทรงพลังหากติดตามบทบาทของพรรคก้าวไกลหากติดตามบทบาทของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็มีได้มีอะไรที่เวิ้นเว้อตรงกันข้ามเป็นการแสดงความขอบคุณประชาชนกระนั้นหากมองอย่างเปรียบเทียบผ่านกระบวนการสกัดและขัดขวางต่อชัยชนะของพรรคก้าวไกลก็ย่อมละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นการสกัดขัดขวางโดยกลไกจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามที่พ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งและเสียงคำรามอันดังมาจากภายใน250สว.ภาพเทียบอย่างมีนัยสำคัญก็คือบทบาทของปรปักษ์ทางการเมืองเหล่านั้นดำรงอยู่บนฐานแห่งอำนาจรัฐประหารและความพ่ายแพ้จากการเลือกตั้งจำนวน 14,233,875ล้านเสียงอันพรรคก้าวไกลได้มาจากทั่วประเทศต่างหากคือรากฐานแห่งการเคลื่อนไหวภายในความเงียบภายในการเคลื่อนไหวบนฐานแห่งมวลชนอันไพศาลของพรรคก้าวไกลที่นำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จึงก่อรูปขึ้นเป็นพลังขึ้นมาโดยอัตโนมัติเป็นรูปแห่งผนังทองแดงกำแพงเหล็กในทางความคิดเป็นรูปแห่งการเปรียบเทียบกับการดำรงอยู่ของระบอบซึ่งเริ่มถูกปฏิเสธจากคนส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งที่แม้จะยังมีได้เป็นกฎกติกาอันเสรีและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงรากฐานที่อยู่กับประชาชนนี้เองที่จะคอยปกป้องและคุ้มครองพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ว่าจะดำรงอยู่ในฐานะรัฐบาลหรือฝ่ายค้านI'm not the only one.